แก้วนะคะเดี๋ยวฟังพาเดินไปในตลาดไปหาก๋วยเตี๋ยวกินกันค่ะไปกันจะเดินไปกินก๋วยเตี๋ยวนะคะในตลาดน้ำบางน้อยมาไปเราไปกินกันช่วงนี้โควิดก่อนออกจากบ้านใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งนะคะช่วงนี้เป็นช่วงโควิดก็เลยมีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวน้อยนะคะถ้าใครมีโอกาสก็แวะมาอุดหนุนชาวบ้านได้นะคะช่วงนี้เป็นช่วงโควิดมันก็แบบว่าโควิดแรงคนก็ไม่ค่อยอยากไปเที่ยวที่ไหนฟังก็เวลาไปเที่ยวตอนนี้ก็พยายามเซฟตัวเองก็ล้างมือบ่อยๆแล้วก็ใส่แมสทุกครั้งที่ออกจากบ้านนะคะร้านนี้ไหมเดี๋ยวดูกันก็ได้ถ้าตลาดโรงพยาบาลเป็นร้านยังไงอ๋อใช่ครับมีในพื้นเรียบใช่ก๋วยเตี๋ยวร้านเมื่อกี้แหละที่เราเคยกินกันร้านเมื่อกี้เลยปะร้านเมื่อกี้ร้านที่ผ่านตอนนี้ฟังก็ถึงร้านก๋วยเตี๋ยวแล้วฟังสั่งเย็นตาโฟมาเย็นตาโฟเส้นใหญ่เดี๋ยวฟังร้องอันนี้คนมีคนมาที่นี่ก็ต้องสั่งร้านนี้ฟางเคยมากินน่าจะประมาณปีนึงอะคือแบบคนแน่นมากแต่วันนี้ฟางมาคือไม่มีคนเลยได้เร็วมากดูทุกคนกินอย่างอะไรอะไรยังไม่ได้กินเลยไอทีบอกยังไม่ได้กินพูดร้องกันเลยฟางพามาเดินตลาดน้ำบางน้อยนะคะตอนนี้ที่ฟังมาคือมันเป็นช่วงโควิดแต่ว่าร้านค้าก็จะปิดเป็นส่วนเยอะนะคะไม่ค่อยมีคนมาเที่ยวเท่าไหร่นะก็คือว่าถ้าใครมีโอกาสได้มาเที่ยวก็ที่นี่ก็โอเคนะคะคือติดริมแม่น้ำอากาศดีลมเย็นมากเลยค่ะร้านค้าตอนที่ฟังมาก็คือปิดเยอะมากเลยนะคือแบบคนแทบไม่มีเลยอ่ะเพราะค่ะแม่ค้านี่คือเงียบเหงามากเลยนักท่องเที่ยวช่วงนี้น้อยมากเลยค่ะร้านค้าก็จะปิดเป็นส่วนเยอะใช่อันนี้พิพิธภัณฑ์ตั้งเสียมฮะตอนนี้ฟางจะไปอาสนวิหารแม่พระบังเกิดตามในแผนที่เที่ยวสมุทรสาครเลยนะคะอันนี้ค่ะตามที่ฟางดูในแผ่นที่เลยนี่อาสนวิหารแม่พระบังเกิด